สวัสดีค่ะผู้ชมชั่วโมงนี้พบกับแคสแตงโมพัชรากันที่มาค่ะเป็นชั่วโมงของงานจิวเวลรี่นะคะและต้องบอกว่าคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ขายดีมากๆจึงนำมาฝากกันอีกหนึ่งรอบนะคะกับแบรนด์ออโรนั่นเองค่ะเอาไปว่าอดใจไม่ไหวกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปชมกันก่อนว่ามีไอเทมไหนชั่วโมงนี้ที่น่าสนใจกันบ้างค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนค่ะเราเองมากับงาน CZ ที่ต้องบอกว่าสวยเลยค่ะในราคาหลักพันแต่ให้ลุกเกินหลักหมื่นหลักแสนแน่นอนไอเทมแรกมาเลยค่ะผู้ชมราสินค้า106290เป็นแหวนเงิน925ชุบทอง 14K ประดับด้วยไพลินสังเคราะห์และ CZ สีขาวมาในราคาพิเศษนะคะ 2,600 บาทค่ะและไอเทมต่อไปนะคะจับคู่กันเป็นเซตได้เลยค่ะเขาเป็นจี้ที่มาพร้อมกับสร้อยคอเป็นงานเงิน925ประดับด้วยไพลินสังเคราะห์และซีซ่าสีขาวกับราคาสินค้า106292ราคาพิเศษ 2,600 บาทค่ะและไอเทมนี้นะคะเป็นเข็มกลัดเงิน925รูปริบบิ้นประดับด้วยซีซ่าสีขาวทรงกลมด้วยนะคะกับราคาสินค้า108208ราคาพิเศษช่วงนี้ 3,200 บาทค่ะและต่างหูคู่นี้เป็นต่างหูงานเงิน925ชุบทอง 14K ประดับด้วยเพชรซีซ่าสีขาวทรงกลมและทรงลูกแพรมาในราคาสินค้า108203พิเศษช่วงนี้ 3,500 บาทค่ะแล้วแหวนวงนี้สวยงามมากๆค่ะผู้ชมเป็นแหวนเงิน925ประดับด้วยเพชรซีซ่าสีขาวทรงกลมราคาสินค้า108204ราคาพิเศษช่วงนี้ 2,600 บาทค่ะและเข้าเซตกันได้นะคะสำหรับต่างหูเงิน925รูปดอกไม้ประดับด้วยเพชรซีซ่าสีขาวทรงกลมราคาสินค้า108205พิเศษช่วงนี้ 3,600 บาทค่ะและจี้พร้อมกับสร้อยคอนะคะประดับด้วยเพชรซีซ่าสีขาวรูปหัวใจและยังมีซีซ่าสีขาวประดับให้อีกด้วยกับราคาสินค้า106281ราคาพิเศษ 1,900 บาทเท่านั้นค่ะและไอเทมนี้พิเศษมากๆนะคะต่างหูเงิน925รูปหัวใจประดับด้วยซีซ่าสีขาวกับราคาสินค้า106282ราคาพิเศษมากๆ990บาทค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าราคาชั่วโมงนี้อยู่ในหลักพันแต่ละชิ้นเนี่ยประมาณอยู่ในหลักร้อยก็มี 2,000 3,000 ไม่เกิน 5,000 บาทถ้าคุณมีประมาณ 5,000 บาทช้อปปิ้งได้หลายชิ้นแน่นอนเลยนะคะและแตงโมไม่อยู่คนเดียวค่ะแขกรับเชิญสาวสวยหนึ่งท่านที่จะมาพูดคุยกับเรานั่นก็คือพี่เชอรี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแตงโมสวัสดีค่ะนี่ต้องบอกเลยพี่เชอรี่อยากได้เครื่องประดับที่ลุกแบบว่าเป็นแสนแต่ว่าได้ราคาหลักพันแน่นอนค่ะกับอาลัวนะคะใช่คือห่างหายไปน่าจะเกือบปีนะโอ้โหเกือบปีอ่ะใช่แล้วก็ครั้งแรกที่เจอน้องแตงโมด้วยครั้งแรกเลยใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องท็อปเซลล์ไม่ใช่ต้องท็อปเซลล์แล้วก็ต้องแบบว่าไม่ธรรมดาคุณผู้ชมมาทั้งทีเป็นปีกว่าจะมาพี่เชอรี่บอกนะคะแล้วต้องบอกว่าแค่เห็นวงแรกพี่เชอรี่โอ้โหอลังการงานสร้างมากอลังการมากคือจริงๆอ่ะมีเลือกมาหลายชิ้นหลายดีไซน์มากเลยนะแต่คือมาออกหลายรอบแล้วนะคะสำหรับในระยะช่วงนี้แต่ว่าได้ออกไปหลายชิ้นละทีนี้มาชิ้นนี้บ้างเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มาเปิดตัวกับที่นี่นะคะก็คือตรงกลางเนี่ยเราออกแบบโดยการใส่เป็นเหมือนไพลินอย่างบางคนเนี่ยจะรู้ว่าแบบเรื่องไพลินซัฟไฟเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคือมัน forever เหมือนกับไดมอนด์อยู่แล้วนะคะมันอลังการบางทีใส่เนี่ยอาจจะบอกเขาก็ได้ว่าเป็นบลูไดมอนด์ก็ยังได้เลยอย่างเหมือนเรื่องหนังไททานิกไททานิกแบบนี้คุณผู้ชมนึกถึงเลยว่าเหมือนที่นางเอกใส่เนาะเชอรี่เนาะแล้วแหวนวงนี้คุณผู้ชมดูนะสีของเขาน้ำเงินเหมือนกับไพลินแบบกำมะหยี่เลยอะพี่เชอรี่สวยมากคือดีไซเนอร์ของเราเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอย่างบางแบบเนี้ยถ้าเราให้เขาออกแบบเนี่ยแค่ค่าออกแบบอะพี่ว่าน่าจะเกิน 2,000 แล้วนะโอ้โหเกินคุณผู้ชมเกินนะคือเห็นออกมาได้ขนาดนี้ไม่ใช่ว่าแบบมากันง่ายๆใช่เพราะว่าแบบของเราเนี่ยอลัวขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องเรียบง่ายดูหรูหราแล้วก็ราคาสบายกระเป๋าได้เรียกว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นคนฉลาดเลือกฉลาดใช้รวมไปถึงชอบการแต่งตัวถ้าชอบแบบแต่งตัวเปลี่ยนลุคแต่ละวันเนี่ยรับรองได้ว่าอลัวเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในดวงใจแน่นอนต้องบอกว่าอยู่หนึ่งในคอลเลกชันของคุณแน่นอนเห็นไหมคะคุณผู้ชมแค่แบบว่าหมุนนิดหมุนหน่อยสะกดทุกสายตาพี่เชอรี่คือไม่อยากจะละสายตาจากเขาแตงโมนึกถึงแหวนที่แบบเป็นราชินีใส่แบบนี้คือมันสวยมากๆและยิ่งสี
้ำเงินสีแห่งความมีอำนาจใช่ค่ะโอ้โหแล้วดีไซน์แบบนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ชลิดสวยงามมากคือจะบอกว่าถ้าแค่แต่งตัวเรียบๆเนี่ยเราใส่แหวนวงนี้เข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหเราดูแบบเป็นเซเลบได้เลยนะเป็นเซเลบจริงๆผู้ชมคืออย่างตรงกลางเนี้ยที่บอกว่าเป็นไพลินแล้วไม่พอนะคะรอบข้างคือจะล้อมเพชรธรรมดาโดยปกติก็จะดูธรรมดาเกินไปเราออกแบบให้มีการวางเพชรเดี๋ยวถ้าได้เห็นนะจะเห็นเลยว่าวางเพชรมีช่องไฟคือจะทำให้ดูไม่ตันจนเกินไปดีกว่าใช่คุณผู้ชมเห็นไหมคะขนาดด้านข้างนะคะที่เป็นก้านแหวนเขายังใส่ใจเป็นการประดับด้วยเพชรซีแซดนะคะที่แบบสลับช่องไฟกันไปเหมือนการเป็นฝังคล้ายๆแบบว่าจิกไข่ปลาก็ไม่เชิงนะคะแต่ว่าจะมีการเว้นระยะไว้ให้แบบนี้ต้องบอกว่าเกือบรอบทั้งวงเลยนะพี่เชอรี่ใช่ค่ะเยอะมากรวมไปถึงด้านข้างที่จะเห็นข้างที่ติดกับเซ็นเตอร์เลยเนี่ยเรายังแอบใส่แบบเป็นแพร์เชฟเข้าไปอีกด้วยนี่การเจลไนแต่ละเม็ดเนี่ยบอกเลยว่าคือพิเศษจริงๆ อย่างโรงงานของเราเนี่ยก็คือมีช่างจ้างช่างจิวเวลรี่ที่ทำงานแท้ก็มีแต่เราก็ใช้เซตช่างที่เป็นช่างเซตเดียวกันน่ะมาทำงานซีแซดเหมือนกันโอ้โหก็คืองานต้องบอกว่าดีไซน์เหมือนงานแท้ๆที่เราทำและเพราะฉะนั้นผู้ชมมั่นใจได้เลยว่างานแบบนี้ขายยากแน่นอนแล้วด้วยแตงโมชอบตรงที่เม็ดตรงกลางคือใส่แล้วดูเต็มหน้าเต็มๆคือไม่ต้องมาแบบดูจุ๋มจิ๋มยุ้มยิ้มแล้วยิ่งราคา 2,600 บาทเนี่ยพี่ว่าแบบถูกมากหาด้านนอกไม่มีใช่ถ้าน้องเติมโมไปข้างนอกช้อปปิ้งเนี่ย1เติมน้ำมันขับรถเสียเวลาคือทุกสิ่งอย่างอ่ะแบบแค่ออกไปก้าวจากนอกบ้านคุณผู้ชมก็เสียเงินแล้วไปเดินตามเคาน์เตอร์นะค่ะก็เป็นไงคะพี่ไม่รู้อีกว่าจะแบบเลือกซื้อร้านไหนดีจะโดนร้านไหนหลอกหรือเปล่านี่แหละแต่วันนี้นะคะพี่เชอรี่มาทั้งทีของดีมีคุณภาพราคาประหยัดอีกด้วยแหวน 2,600 บาทนะคะเหลือจำนวนจำกัดมากๆไซส์ที่เหลือน้อยที่สุดก็คือไซส์51นะคะ2วงสุดท้ายไซส์53 3วง55 3วงและก็57 3วงด้วยกันหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมนอกจากแหวน 2,600 แล้วยังไม่พอผ่อนจ่ายจี้กับสร้อยคออีกสักชิ้นนึงมั้ยคะพี่เชอรี่สมควรมากค่ะสมควรมากรับไปเลยค่ะ2ชิ้น2ชิ้นเลยคุณผู้ชมเห็นน้องนางแบบใส่มาคู่กันแบบนี้โอ้โหจะอลังการไปไหนคือถ้าใส่ไปงานแต่งงานเนี่ยพี่ถือได้ว่าค่าเจ้าสาวมากเลยนะค่าเจ้าสาวเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แตงโมแอบเห็นว่าหลายท่านน่ะพี่เชอรี่แบบว่าแหวนมั่นแหวนแต่งงานแอบนำไพลินอะไรต่างๆมาทำเป็นแหวนแต่งด้วยจริงจริงเพราะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าใครจะมานั่งแบบโอ้โหเพชรเม็ดนึงอย่างพี่เนี่ยมีลูกชายสมมติว่าจะแต่งลูกสะใภ้หรืออะไรในอนาคตพี่ก็คงเครียดอะว่าแบบเพชรแบบ5กะรัตเลยหรือเปล่าหรือถ้าเป็นไพลินจริงๆนะเม็ดขนาดนี้เนี่ยเท่าไหร่คะพี่ว่าต้องมีแตะเกือบล้านอะจริงคุณผู้ชมเพราะว่าไซส์เขานี่น่าจะตกนี่5กะรัตกว่ากะรัตนึงไพลินน้ำขนาดนี้เนี่ยตกเป็นแบบเป็นแสนนะจริงค่ะคุณผู้ชมแสน 200,000 น่ะแต่วันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้คุณผู้ชมได้ในราคาที่พิเศษแล้วก็ไซส์ใหญ่งานนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบไฟน์จิวเวลรี่เลยถูกต้องสวยงามนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าจี้ชิ้นนี้เราไม่ได้ให้แค่จี้เราให้ไปพร้อมกับสร้อยคอเลยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาสร้อยคอเพิ่มแล้วนะคะ 2,600 บาท 2,600 บาทเหมือนได้แค่สร้อยไม่ได้ค่ะสร้อยอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมซื้อแค่จี้เหมือนแถมสร้อยไม่เชื่อนี่เหมือนเวลาเราไปซื้องานเงินซื้อสร้อยอยากจะแบบให้ลูกใส่จี้พระหรือว่าเราอยากจะไปซื้อของขวัญสักชิ้นให้กับเพื่อนเราเนี้ยค่ะคือไปร้านเงินนะ 2,600 บาทได้แค่สร้อยได้แค่สร้อยอีกอย่างบางร้านเนี่ยเคยเจอเหมือนกันเป็นไงคะพี่คือซื้อกลับมาแล้วโอเค 2-3,000 ไม่เป็นไรแต่ด้วยความอยากได้ไงแล้วก็เป็นคนชอบช้อปปิ้งซื้อกลับมาบ้านโอเควางไว้ค่ะเป็นลูกอีช่างซื้อเป็นโรคช็อปอะฮอลิกซื้อวางไว้ประมาณเกือบปีเกือบปีนึกขึ้นได้เอ๊ะมีซื้อไว้นี่หาหาหาเกือบปีนั่นนะพอไปเจอนะดำไม่รู้จะดำยังไงย
ังไม่ทันจะได้ใส่แล้วไม่จะออกมาใช้เลยคือมันบ่งบอกเลยว่าคุณไม่ได้ใช้งานเงินแท้ของเราเนี่ยงานเงินแท้เต็มๆทั้งเส้นทั้งจี้ทุกชิ้นทุกงานรวมไปถึงที่เห็นสีทองเนี่ยชุบทองแท้นะคะชุบทองแท้ 14K ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมดีไซน์เห็นไหมคะตัวแหวนไม่ใช่ตัวแหวนตัวของจี้คือเขาเหมือนกับตัวแหวนเลยคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าช้อปปิ้งคู่กันไปต้องบอกว่าดีงามมากๆคือแตงโมชอบตัวจี้ที่ตรง1นะคะเขาเป็นตัวของเหมือนไพลินเนี่ยอยู่ตรงกลางไซส์ใหญ่ขนาดนี้โอ้ยไซส์นี้ประมาณเกือบ12กว่าได้นะ12มิลไพลินนี่เป็น1ในใจของพี่เลยนะค่ะคือโอเคทุกคนจะแบบเฮ้ยต้องไดมอนด์ต้องเพชรอย่างเดียวแต่พี่ว่าพลอยที่1ชิ้นที่ทุกคนจะต้องมีติดบ้านก็คือจะต้องเป็นไพลินใช่เพราะว่าดูคือใส่กับทุกชุดหรือว่าเราใส่แต่งตัวเรียบๆอ่ะก็สามารถสวมใส่ได้ใส่ได้นะคุณผู้ชมนี่แอบเอามาเทียบให้กันดูเห็นไหมคะถ้าคุณช้อปปิ้ง2ชิ้นนี้ไปโอ้โหอย่างที่พี่เชอรี่บอกใส่ไปงานแต่งเจ้าสาวเคืองเลยเคืองเลยคือแบบว่าเด่นนอกหน้านอกตามากแต่เราอย่าได้แคร์อย่าได้แคร์เพราะว่าจริงๆจิวเวลรี่ที่สวยงามเนี่ยนะแล้วก็งานดีอีกด้วยเนี่ย คือมันสามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้บางทีอย่างวันนี้เนี่ยเราต้องไปออกงานเมื่อคืนอาจจะนอนน้อยวันนี้เนี่ยรู้สึกแบบไม่อยากไปงานเลยแต่เราสามารถเลือกจิวเวลรี่สามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราได้นี่อัลัวนี่แหละคือทางเลือกหนึ่งจริงค่ะคุณผู้ชมลุคนี้ถ้าไม่บอกนะพี่เชอรี่แตงโมคิดว่าหลักแสนหลักล้านอย่างที่พี่เชอรี่บอกหลักล้านจริงจริงค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะดีไซน์ที่บอกไปเม็ดตรงกลางก็ประมาณ12มิลกว่าได้เลยนะคะยังล้อมรอบนะคะด้วยซีเซสสีขาวเหมือนกับเป็นบริวารเปล่งประกายออกมาและตัวจี้เนี่ยไม่ได้แบนนะเห็นไหมด้านข้างยังมีการฉลุลายโปร่งเหมือนแบบเป็นลายสารน้องอยู่ด้านข้างให้ลายโปร่งเนี่ยนะน้องแตงโมก็คือเราจะให้แสงที่อยู่บริเวณรอบตัวเราเนี่ยลอดผ่านเข้าไปมันจะทำให้ชิ้นงานของเราหรือว่าตัวพลอยตัวเพชรเนี่ยส่องสว่างมากยิ่งขึ้นนี่และแอบเห็นตรงห่วงจี้ไม่ใช่ห่วงธรรมดานะจ๊ะใช่ค่ะไม่ใช่แบบจบด้วยเม็ดกลมอะไรไม่ใช่เลยประดับไปด้วยแพรเชฟนี่เห็นไหมคะถ้าเอากล้องสองเนี่ยคือเพชรแท้เจรไนยังไงของเราก็เจรไนอย่างนั้นเลยจริงค่ะคุณผู้ชมประกายระยิบระยับแบบไดมอนด์คัตเลยนะคะที่สำคัญเหลือน้อยเหลือน้อยเหลือแค่เพียง5ชิ้นสุดท้ายอย่าเพิ่งหลับโทรมาช้อปปิ้งกันก่อนโทรมาช้อปปิ้งก่อนค่ะ02-1234999นะคะฟรีค่าจะส่งอีกด้วยจี้พร้อมกับสร้อยคอ2,600แหวนนะคะก็2,600เช่นกันเซตนี้อยู่ที่ 5,200 บาทผ่อนจ่ายได้เพียงแค่เดือนละ867บาทค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะฝากกันไว้รายการสดนะคะถ้าไม่ทันยังไงโทรมาบอก call center เดี๋ยวพี่เชอรี่กับแตงโมจะกลับมาชมให้ละกันเนาะได้เลยแล้วนอกจากนี้แหวนมีแล้วสร้อยคอพร้อมซี่มีแล้วอีกหนึ่งชิ้นที่ต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับหัวใจเราเลยติดไว้เพื่อเพิ่มความดึงดูดความสวยงามผู้ชมบางทีใส่ชุดเรียบๆเนาะพี่เชอรี่เนาะอลัวไม่เคยเอาเข็มกลัดมาเลยแล้วก็แอบดูคือที่บ้านนะจะเปิดตลอดช่องนี้ค่ะยังไม่เห็นว่ามีเข็มกลัดเป็นแฟนคลับช่องเราเลยพี่เชอรี่โอ้โหเป็นมานานดีกว่าคืออลัวอยู่กับญี่ปุ่นเนี่ยอยู่กับช่องนี้นะน่าจะ10กว่าปีแล้วที่นู่นเราก็ไปออกนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปมาออกที่นี่ก่อนเดี๋ยวจะโกอินเตอร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชมต้องรีบกันนิดนึงเข็มกลัดสำหรับเข็มกลัดเป็นไงคะพี่เชอรี่ก็คือในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าคนไทยคือเริ่มฮิตที่จะมาติดเข็มกลัดกันแต่จริงแล้วเนี่ยที่เมืองนอกเพราะว่าของเราเนี่ยส่งออกคือเข็มกลัดเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาฮิตมากเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์เหมือนเขาเรียกอะไรอะ peaceful คือพวกแบบรักสันติหรือว่าดูแล้วเขาเรียกว่าแบบเรียบร้อยดูเข้ากับสังคมชั้นสูงถ้าสมมติเราไปงานแฟร์จิวเวลรี่อะไรอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าฝรั่งทุกคนจะติดเข็มกลัดคือมันดูแล้วสุภาพเรียบร้อยอย่างนี้นะคะเข็มกลัดแล้วมายุคปัจจุบันเนี้ยอย่างที่บอกคือคนไทยเริ่มมาฮิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าเริ่มจะช้อปปิ้งแบรนด์เนมอย่างที่บอกไปตามห้างดังๆแบรนด์เนมดังๆอันนึงเนี่ย 2-3 หมื่น 2-3 หมื่นคุณผู้ชมเราก็ไม่ใช่แบบเป็นซีแซดหรือเป็นอะไรเลยเป็นคริสตัลเป็นงานใช่แล้วบางชิ้นนะเป็นแปะกาวใส่อยู่คริสตัลหลุดคริสตัลหลุดใส่ยังไม่ถึงวันคุณผู้ชมเอาหลุดไปไหนถูกต้องแล้วก็ดำด้วย
อย่างที่บอกคือโดนลมโดนอะไรแล้วเนี่ยจะดำอย่างของเราที่เห็นเป็นสีขาวเนี่ยก็คืออย่างที่บอกด้านในเป็นเนื้อเงินแท้แล้วไม่พอคือชุบ 14K ไว้โกอีกด้วยนี่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหันให้ดูนิดนึงอันนี้คือติดแบบกิ๊บเก๋มากเลยนะเอียงข้างๆนิดนึงคือไม่ต้องติดตรงก็ได้แล้วบางท่านเนี่ยอาจจะแบบเข็มกลัดแล้วเบื่อจะบอกเทคนิคตัวเองคือเป็นคนแบบสระผมน้อยวันมากในแต่ละเดือน เราก็โพกผ้าพันคอคือแบบบางทีโพกผ้าพันคอบ้างแล้วเอาผ้าพันคอเนี่ยมาโพกศีรษะเหมือนเก๋ๆไปต่างจังหวัดหรือว่าไม่ต้องต่างจังหวัดก็ได้ไปเดินตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็นำมากลัดกับที่เราโพกหัวก็ยังได้เลยเนาะนี่นะคะคุณผู้ชมพี่เชอรี่อย่างที่บอกไปกลัดกับหลายอย่างได้อย่างที่พี่เชอรี่บอกผ้าโพกหัวผ้าพันคอจะเป็นชุดจะเป็นสูตรได้หมดเลยเดี๋ยวขออนุญาตให้เห็นตัวงานด้านหลังกันนิดนึงจะพลิกให้ดูเพราะเดี๋ยวจะติดแล้วนะคะคุณผู้ชมขนาดด้านหลังขัดเงาสวยอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นดับเบิ้ลล็อกด้วยคือไม่ใช่แค่ล็อกตึ๊กเข้าไปทีเดียวอันนั้นเนี่ยหลุดง่ายมากเคยเป็นแม้แบบชั่วโมงเร่งรีบตอนเช้าแบบรีบไม่รู้จะรีบยังไงแล้วอะใส่ไปยังไม่ทันออกจากบ้านหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดหลุดนี่คือเกิดอันตรายได้นะบางทีทิ่มเนื้อตัวเองเสียเวลาไปโรงพยาบาลฉีดการบัตรยักอีกเสียเงินเยอะกว่านี้อีกคุณผู้ชมชิ้นนี้นะคะ 3,200 บาทเหลือแค่เพียง8ชิ้นสุดท้ายเป็นโบสวยงามเป็นริบบิ้นที่ไม่ได้ไม่ได้ริบบิ้นธรรมดาใช่เขามีแบบว่าเหมือนปลิวอยู่ใช่ถ้าริบบิ้นธรรมดาส่วนใหญ่หางเขาจะเหมือนอีกข้างนึงเห็นไหมแล้วก็จะบานออกด้านข้างแต่อันนี้เนี่ยพลิ้วไหวตามสายลมมากๆ อย่างหน้าพี่เนี่ยเรียกว่าสายโหดนะ ถ้าติดเข้าไปปุ๊บโอ้โหแบบอ่อนช้อยดูแบบดูหวานขึ้นมาในทันทีดูหวานมากคุณผู้ชมน้องนางแบบติดตรงปกสูตรเนาะพี่เชอรี่เนาะทำไมก็คือตอนนี้อาจจะแบบบางคนมีพิธีการหรือมีงานที่จะต้องไปคือเน้นสีเรียบร้อยเห็นไหมอย่างน้องนางแบบใส่เป็นสูตรเผื่อจะไปงานทางการนิดนึงได้เหมือนกันโอ้โหจบด้วยริบบิ้นสวยงามมากสวยงามคุณผู้ชมค่ะและสีเขาเห็นไหมคะถึงแม้เขาจะเป็นซีแซดต้องบอกว่าเป็นเกรดแบบท็อปซีแซดเลยท็อปเลยเกรดพรีเมียมคือเรียกว่าชิดเพดานเลยถ้ามีเกรดทะลุเพดานนี่ก็จะเลือกมาใส่ให้แล้วนะอันนี้ค่ะได้เกรดท็อปเท่านี้จริงๆคุณผู้ชมที่สุดแข่งที่สุดแล้วบางคนบอกว่าไปเจอด้านนอกแบบซื้ออันละร้อยกว่าบาทใส่ก็ได้ค่ะแต่มันจะบ่งบอกถึงบุคลิกภาพคุณเลยนะใช่ค่ะใส่ปลายเหลืองขอบนี่เหลืองตาติดแบบเออแต่นี่ใส่ไปโอ้โหคนไม่รู้นึกว่าไปสั่งงานแบบจิวเวลรี่อันละ 3-4 หมื่นใส่เลยนะนี่คุณผู้ชมแอบติดอยู่ด้านนี้นะคะต้องบอกว่าสวยงามเลยค่ะแอบติดแหวนนิดนึงโอ้ยถึงเอียงก็ยังสวยค่ะเรียกได้ว่าเป็นดีไซน์กิ๊บเก๋ค่ะนิดนึงแล้วก็จะบอกด้วยว่าอย่างเพื่อนผู้ชายพี่อย่างเงี้ยก็จะมีงานทางการจะต้องไปหรือว่าเขาบอกว่าทั้งวันเนี่ยทางการด้วยปาร์ตี้ด้วยนี่แกฉันจะแบบว่าใส่ยังไงดีให้ดูแบบทั้งวันไม่ต้องกลับบ้านแล้วอ่ะสวยเนาะติดกับเน็กไทยังได้เลยอ๋อเน็กไทก็ได้คือเดี๋ยวนี้ผู้ชายไม่ต้องมานั่งติดไอ้ที่ว่าติดเน็กไทดูแบบเชยโบราณแล้วคุณผู้ชมแล้วแตงโมชอบตรงที่ริบบิ้นของเขาเนี่ยอย่างที่พี่เชอรี่บอกไปนะคะเขาจะมีความพริ้วไหวจะมีความอ่อนหวานอ่อนคือริบบิ้นไม่ได้ไหวอย่างเดียวนะถ้าดูด้านข้างเขาจะมีคลื่นมีมิติด้วยค่ะนี่แหละคุณผู้ชมสวยจริงๆ 3,200 บาทนะคะชิ้นเดียวผ่อนไม่ได้ทำไงดีซื้อไปสัก2ชิ้นก็ได้ติดคู่กันนะคะหรือว่าอยากจะช้อปปิ้งคู่กับชิ้นอื่นก็ได้เช่นกันชั่วโมงนี้ฝากกันไว้นะคะราสินค้า108208นั่นเองค่ะเพลินมากคุยกับพี่เชอรี่ต้องบอกว่าต้องเมากันทั้งชั่วโมงเลย ชิ้นต่อไปคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอันนี้ก็อลังการมากพี่เชอรี่สวยชอบคือเขาเป็นดอกไม้ที่ไม่ใช่ดอกไม้ธรรมดาดูมีชั้นเชิงดูมีความเป็นเจ้าแม่แห่งดอกไม้สวยจริงสวยมากเพราะว่าดอกไม้บางแบบไอเทมต่างๆที่เราเคยเห็นมาเขาจะมีแค่กลีบเดียวแล้วก็จะเป็นทรงกลมธรรมดาแต่อันนี้นะคะแต่ละทรงที่ได้มีการฝังล้อมรอบเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเขาจะเลือกเนาะเลือกไซส์ต่างๆใช่ค่ะค่ะอย่างที่เห็นเม็ดกลางเนี่ยโอ้โหคือกล้องเนี่ยไม่ได้ใส่แอปพลิเคชันฟูมฟิงเข้าไปอะไรใดๆเลยไม่ใช่กล้องโทรศัพท์นะคุณผู้ชมคิดดูว่าแบบโอ้โหมันครบ7สี7แฉกเลยและอีกอย่างคือเม็ดกลางเนี่ยสวยวิงไม่พอแล้วด้านข้างประกอบไปด้วยแพร์เชฟแล้วก็
ระหว่างแพรเชฟเนี่ยค่ะมีเม็ดเล็กๆให้อีกด้วยนะที่สำคัญคือที่พี่ชอบแบบนี้เนี่ยคือชอบคือตอนนี้บ้านงานชุบสีเหลืองมากก็คือเยลโล่โกนั่นเองอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วก็เวลาใส่เนี่ยต่างหูคือพี่ประสบปัญหาตลอดเวลาเพราะว่าอย่างแบรนด์ที่บอก คือเห็นเขาบ้าแบรนด์แล้วก็บ้าแบรนด์บ้างตามเขาหน่อยไปซื้อใส่คู่ละ 2-3 หมื่นค่ะคือเป็นไงคะ 20,000 1ชั่วโมงนะค่ะคันแล้วก็แบบเริ่มแดงแสดงว่าเขาต้องมีส่วนผสมที่เป็นนิกเกิลอยู่ด้วยถูกต้องงานเงินคือมันก็ไม่ได้จะแบบแพงเวอร์จะเกินไปทำไมเขาไม่เอามาทำเนาะเราก็ชุบไปเถิดทองเพราะว่าคนใส่อ่ะก็ต้องคำนึงจะบอกว่าของอลัวทุกชิ้นนะเด็กสามารถสวมใส่ได้นี่เพราะว่าเวลาเด็กเขาก็ต้องมีออกงานถูกไหมถูกต้องเชียร์ลีดเดอร์หรือว่ารำตามงานอะไรก็ตามงานโรงเรียนเดี๋ยวนี้เด็กโอ้โหอย่าไปซื้อเลยค่ะงานสำเพ็ง ลูกของคุณจะ ทรมานทรกรรมมากในการที่จะแบบหนูไม่อยากใส่อีกแล้วคือทั้งคันทั้งอะไรรอบคอนี่คือแดงไปหมดและผิวเด็กยิ่งบอกบางกว่าเราด้วยบอกบางของเรานี่ QC มาแล้ว แล้วแบบนี้นะคือตอนนี้นิยมสายวินเทจเขาจะชอบแบบงานวินเทจดูลุควินเทจนิดๆแต่ก็ไม่ได้ดูจนแก่จนเกินไปเนาะคุณผู้ชมอันนี้สวยงามอันนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมจะใส่อีกแบบนึงก็ได้ไหมคะพี่เชอรี่เอาตัวที่นะคะไปเหลี่ยมอันนี้ใส่จะดูเป็นทรงสี่เหลี่ยมอันนี้ทรงจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเราสามารถหมุนค่ะสมมติให้เป็นทรงดอกจิกเราก็จะดูหน้าเรียวขึ้นมาแล้วก็ดูเก๋ไปอีกแบบนึงเห็นไหมคุณผู้ชมสองแบบแตกต่างกันนะคะจะด้านซ้ายด้านขวาต่างหูคู่นี้ใส่ได้หมดเลย 3,500 บาทนะคะขออนุญาตอัปเดตนิดนึงเหลือไม่กี่คู่แล้ว10นิดนิดและการเสียดายนะถ้าคุณผู้ช้อปปิ้งไป 3,500 บาทถูกมากคู่กับค่าแรงค่ะน่าจะ 2,000 โอ้ค่าแรงก็อันนี้คือตีถูกไว้แล้วนะรวมเพชรรวมชุบรวมอะไรแล้วโอ้โหพี่ว่ายังไงก็เกินแล้วก็ 3,500 บาทเนี่ยอยากจะบอกว่ามันเป็นราคาที่ส่งเหมือนงานส่งจากโรงงานแล้วก็ลูกค้าควรจะต้องซื้อแบบเกิน100ชิ้นขึ้นไปด้วยซ้ำเกิน100ชิ้นขึ้นไปใช่เรียกว่าราคาส่งใช่ราคาส่งนะแต่นี้เนี่ยซื้อชิ้นเดียวให้ไปเลย 3,500 บาท 3,500 ไม่มีค่าส่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นราคานี้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีกแล้วน้องนางแบบใส่เห็นไหมคะคุณผู้ชมถึงจะเป็นต่างหูติดหูแน่นอนความหวานความอลังการต้องมาน้องนางแบบอาจจะใส่แป้นไม่แน่นจริงๆใส่แน่นๆเข้าไปเลยแล้วมันจะแนบกับติ่งหูเลยใช่นี่นะคะเห็นไหมแบบว่ามันระยิบระยับตลอดเพราะว่าบางท่านเนี่ยเห็นว่าเอ๊คู่ใหญ่ใส่แล้วจะดูหน้าคว่ำไหมไม่ต้องกลัวเลยไม่นะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยสามเรามีล็อกด้วยนะมีล็อกด้วยมีล็อกตรงก้านหนึ่งล็อกแล้วแล้วเราก็สามารถสวมใส่เข้าไปแน่นๆได้เลยค่ะก็จะแนบกับติ่งหูของเราเลยอันนี้ใส่แบบว่าเหมือนข้าวหลามตัดเนาะใช่ค่ะแบบนี้ก็สวยทำให้แบบดูหน้าหวานมากยิ่งขึ้นค่ะนี่แหละแตงโมเคยเห็นแบบถ้าสมมติเป็นซีแซดพี่เชอรี่จะเห็นแค่แบบเม็ดเดียวๆหรือว่าจะเป็นแบบว่าทรงรีทรงกลมไม่ได้แบบโอ้โหทำเป็นดอกไม้แบบเป็นทรงที่สวยแบบนี้อันนี้ก็คือเรียบหรูดูคลาสสิกเรียบหรูดูคลาสสิกนะคะคุณผู้ชมต่างหูคู่นี้แอบเห็นว่าสามารถเข้ากับแหวนแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้จะใส่กันเป็นเซตแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะใส่เป็นเซตก็ได้หรือว่าอยากจะใส่เดียวก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันคุณผู้ชมแอบเอาสร้อยพร้อมกับจี้มาเทียบกันด้วยนะคะจะได้เห็นว่าสมมุติว่าคุณอยากช้อปปิ้งกันเป็นเซตได้แบบนี้ทั้งจี้และสร้อยคอแหวนต่างหูค่ะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมลิปบิ้นลิปบิ้นลิปบิ้นด้วยก็ได้เอาไปด้วยเอาไปด้วยต้องบอกว่า3ชิ้นนี้ถ้าเราไปเจอโอ้โหกี่ล้านดีคะจริงๆคุณผู้ชายนะซื้อฝากคุณผู้หญิงยังได้เลยได้ค่ะพี่นะถ้าได้นะจะหน้าบานยิ่งกว่าได้ดอกไม้อีกด้วยซ้ำใช่อีกอย่างถ้าเราซื้อช้อปปิ้งเองอย่างเงี้ยนอนดึกๆผู้หญิงชอบนอนดึกๆไงนั่งแบบดูโทรศัพท์คือรายการเราก็ดูทางโทรศัพท์ก็ได้ดูได้แล้วเสร็จก็โทรมาช้อปปิ้งเลยโทรมาเลยนะคะเสร็จวันไหนใส่ปุ๊บนะสามีถามนี่เธอช้อปปิ้งอีกแล้วพอบอกราคาไปสามีบอกอะไรซื้อไปเลยอีก2ชิ้นซื้อเลยถ้าเราบอกราคาที่แบบโอ้ยฉันไปช้อปปิ้งชิ้นนึง 3-4 แสนสามีเคืองนะจริงทำให้เกิดภาวะครอบครัวอีกต่างหากแต่วันนี้คุณผู้ชมมีงบประมาณ 10,000 บาท3ชิ้นนี้เอ
เอาอยู่เลยนะคะต่างหู 3,500 บาทชอบแหวนนะคะอยู่ที่ 2,600 จี้พร้อมกับสร้อยคอก็อยู่ที่ 2,600 เพราะฉะนั้นชอบชิ้นไหนเลือกกันได้เลยแล้วก็โทรมาหาคอลเซ็นเตอร์นะคะ02-123-4999เอาล่ะค่อยๆเลือกกันไปนะคะคุณผู้ชมนอกจากต่างหูคู่นี้แล้วเดี๋ยวมากันที่แหวนอีกหนึ่งวงที่ต้องบอกว่าโอ้โหเหมือนกับเจ้าหญิงน้ำแข็งเลยอะพี่เชอรี่สวยมากคือเห็นวงนี้แล้วจะนึกถึงหนังที่ลูกสาวชอบดูอะไรคะ Frozen ไม่ใช่แค่ลูกสาวนะคะพี่เชอรี่แตงโมก็ชอบดูชอบดูเนอะผู้ใหญ่หลายท่านก็แบบว่าคงรู้จักกันคือเวลาเห็นอะไรอย่างนี้แล้วว่าเราจะรู้สึกถึงความเย็นใช่ค่ะความแบบบอกไม่ถูกมันจะแบบเย็นสุขุมมีสติอะไรประมาณนี้เนาะแบบนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าเข้ากับการชุบ 14K ไวโกมากๆโอ้โหไวโกนะคะเพราะเขาจะดูขาวดูเหมือนเป็นเจ้าหญิงแห่งหิมะอะไรอย่างนี้ได้เลยนะจริงค่ะและสำหรับแหวนวงนี้คุณผู้ชมอัปเดตกันนิดนึงนะคะตอนนี้ไซส์ที่เหลืออยู่แค่เพียง2ไซส์เท่านั้นก็คือไซส์55แล้วก็57นะคะ อย่างละ4วงเท่านั้น51กับ53หมดไปแล้วไม่เป็นไรนะคะต้องบอกนะว่าใส่ได้ทุกนิ้วเหมือนกันใช่ค่ะใส่สวยอันนี้นี่ถ้าไม่อะไรนะอยากใส่นิ้วโป้งด้วยซ้ำ ดูเก๋นะ เดี๋ยวจะลองดูคุณผู้ชมเพราะว่าบางคนเนี่ยแบบใส่นิ้วชี้นิ้วอะไรก็แบบเบื่อแล้วว่าใส่นิ้วโป้งพี่ว่าก็ดูเท่ไปอีกแบบนึงดูเท่นะคะแล้วก็ไซส์57เอาจริงคือก็ไม่ได้ดูใหญ่มากจนเกินไปหรือว่าทำไปทำไซส์ด้านนอกเอาก็ไม่ได้ยากเย็นเลยคือไปตามร้านที่เป็นร้านจิวเวลรี่ทั่วไปเขาก็รับทำอยู่ นะคะแต่55ก็เหลือน้อยคือ55นี่พี่ก็ใส่นะใช่แตงโมก็ใส่นิ้วกลางอะไรเงี้ยก็ใส่ได้ใช่ค่ะและนอกจากคุณผู้ชมจะเห็นว่าเหมือนกับอุ้ยเจ้าหญิงต่างๆเหมือนมงกุฎก็ได้ค่ะเหมือนมงกุฎนางงามเลยคุณผู้ชมนี่แหละอยากจะมีมงกุฎสัก1มงกุฎให้กับนิ้วของคุณวงนี้ออกไปโชว์ที่แล้วมีคุณผู้ชมบอกว่าเหมือนจะเอาไปทำแหวนแบบแต่งงานแล้วก็จะสลับใส่ได้ไหมคะพี่ชานี่โอ้โหยิ่งกว่าได้อีก เพราะว่าถ้าน้องแตงโมไม่พกเครื่องจี้เพชรหรืออะไรมานะค่ะใส่ไปเถิดด้วยความมั่นใจ100%ยังไงก็ดูไม่ออกเพราะว่าเม็ดกลางของเราเนี่ยคือเม็ดกลมเนี่ยจะดังเรื่องถ้าเรื่องเพชรนะจะดังเรื่องเกี่ยวกับการเจริญในแบบ Heart and Arrow ของเราก็เจริญในแบบ Heart and Arrow เหมือนกันถ้าเอากล้องส่องอย่างเดียวอ่ะคือดูไม่ออกดูไม่ออกเลยนอกจากต้องมาจี้เลยอ่ะน้องต้องมาจี้จริงๆแบบว่าไหนเอามาใกล้ๆซิแบบจี้เลยอีกอย่างถ้าใส่ของแท้นะไปล้างมือตามห้างเคยค่ะวางไว้อุ๊ยตายแล้วไม่ได้นะไปเป่ามือแป๊บนึงหันกลับมาอีกทีหายไปไหนแล้วละลายไปกับน้ำหรือเปล่าอาชีพของเขาจริงๆคุณผู้ชมคือมองแล้วแบบมันระยิบระยับแบบละสายตาไม่ได้ไม่เชอรี่เม็ดตรงกลางนะคะที่เป็นทรงกลมที่ระยิบระยับอยู่คุณผู้ชมเห็นไหมคะขนาดไซส์6มิลด้วยกันแล้วก็ล้อมรอบไปอีกโอ้โหไม่รู้กี่เม็ดต้องบอก50กว่าเม็ดเลยคุณผู้ชมสำหรับวงนี้นะคะสวยมากแล้วคือยุคปัจจุบันอย่างที่บอกไงเศรษฐกิจอย่างนี้ถ้าไปซื้อวงนี้ก็น่าจะตกค่ะพี่ว่าน่าจะ 5-6 แสนได้นะ 6,000 ถ้าเดี๋ยวก่อนแค่เฉพาะเม็ดกลางด้วยซ้ำเพราะเม็ดกลางเนี่ยเราเลือกมาแบบน้ำร้อยอ่ะ 100% เลยสวยมากคุณผู้ชมดูสิแล้วมันไม่ได้ดูแบบเวอร์จนเกินไปไม่ได้ดูแบบโอ้โหดูแบบว่าอลังการมากจนไม่กล้าใส่ไปไหนอ่ะเดี๋ยวนี้จะมาใส่เล็กๆก็โอ้โหไม่ได้มันก็ไม่ได้แล้วค่ะนี่อย่าง 2,600 บาทถ้าไปซื้อเพชรจริงอาจจะได้แบบ ได้2ตังค์ได้แบบ3ตังค์แบบว่าเป็นเศษแบบนิดๆค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะ 2,600 ถ้าชื่นชอบคุณผู้ชมช้อปปิ้งไปได้อย่างที่บอกไปเหลือแค่55กับ57แล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะอันนี้นิ้วกลางตะโมก็ใส่ประมาณ55นะเนี่ยตอนนี้ที่ใส่อยู่อ่ะกำลังพอดีไม่ได้แบบว่าคับมากเกินไปหรือว่าหลวมมากจนเกินไปนะคะเห็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูน้องนางแบบกันดีกว่าถ้าเป็นอีกหนึ่งลุคที่แบบดูแบบใส่สูทผูกไทยผู้บริหารใส่แหวนวงนี้ไปจะดูแบบโอ้โหดูเป็นเจ้าของบริษัทเป็นแบบว่าเซ็นหุ้นสักวันหนึ่งหุ้นขึ้นสักร้อยล้านเซ็นเอกสารอะไรนี้แต่เวลาพี่จะบอกว่าเวลาใส่จิวเวลรี่สวยๆแล้วเนี่ยรู้สึกเราแฮปปี้กับชีวิตนะบางวันเหมือนใส่อะไรแล้วเรารู้สึกหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันจะทำให้วันนั้นของเรามันแบบโดนทำลายไปเลยแต่ถ้าแบบเนาะ
ถ้าใส่ไปจ้องทั้งวันเลยเนี่ยน่าสวยอ่ะค่ะคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เรามีความสุขนะคนรอบข้างเขาจะโอ้โหเธอวันนี้ดูหน้าตาสดใสนะไม่ใช่แค่หน้าตาที่นิ้วเธออ่ะสวยจังเลยแล้วใส่ไปไม่ต้องมานั่งระมัดระวังว่าจะแบบไม่ต้องกลัวเฮ้ยไปฟิตเนสไปอะไรบางทีไม่อยากถอดไงใส่ไปเลยยังไงก็เพชรไม่หลุดไม่ดำแล้วก็ไม่เกี่ยวบางคนแบบการทักทายไงเจอการกอดการเจอเพื่อนอู่ปรากฏไปเกี่ยวเสื้อเพื่อนบ้างหลับผมมาเป็นกระจุกหลุดไปแล้วเพชรไม่เหลือแล้วแล้วต้องบอกนะว่ายิ่งใครที่แบบว่าเดินทางเงี้ยพี่เชอรี่ไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดแล้วต้องแบบไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์เพิ่งสดสดร้อนร้อนเลยถ้าต่างจังหวัดคือสามารถแบบพกไปได้เลยพกไปได้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าเอจะหายหรือเปล่าเกิดแบบไปเจอมิจฉาชีพแบบค้นกระเป๋าล้วงกระเป๋าอะไรมาอันนี้ให้ไปเถอะแล้วตอนนี้นะงานหน้าลักษณะอย่างเงี้ยคือคิดเพราะอะไรเพราะว่างานบุญงานอะไรอย่างเงี้ยคือยุคปัจจุบันเนี้ยเรื่องธรรมะเรื่องอะไรเริ่มเข้ามาคนก็เข้าวัดมากยิ่งขึ้นบางคนชอบสวมใส่นิยมอนุรักษ์นิยมคือใส่ชุดไทยก็สามารถสวมใส่ด้วยกันก็ได้ได้คือสวยงามมากจริงๆจะงานราตรีงานฝังทองลูกนิมิตชุดไทยชุดผ้าไหมวงนี้ได้หมดเลยแล้วยิ่งยกมืออ่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเขามองที่มือไม่ได้มองที่หน้าถูกต้องเลยแล้วถ้าเขาถามหรือมองหรืออะไรก็ยิ้มยิ้มไว้ในใจว่าแบบเป็นไงล่ะฉันฉลาดเลือกซื้อของใช่ไหมคะ 2,600 เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมไม่มีค่าจัดส่งถ้าหากว่าสนใจอยากจะช้อปปิ้งให้ครบ 5,000 ก็ได้ไอเทมนี้หรือว่าจะเป็นต่างหูสักคู่หรือว่าเป็นแหวนนะคะที่เป็นวงนี้ก็ได้ที่เหมือนกับไพลินมากๆเลยวงนี้ก็ 2,600 เช่นกันเอาหน้าวันนี้มีหลายไอเทมนะคะพี่เชอรี่นำมาฝากกันแล้วต้องบอกว่าบางไอเทมเปิดตัวครั้งแรกอีกด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ชมจะได้ช้อปปิ้งที่ต้องว่าเป็นงานฟรายจิวเวลรี่แล้วไม่ซ้ำใครแน่นอนนะคะและราคาบางไอเทมอย่างที่บอกไปเดี๋ยวมีหลักร้อยมาฝากด้วยใช่ค่ะและนี่แหละค่ะ 2,600 บาททั้ง2วงเลยนะคะรักพี่เสียดายน้องชอบวงไหนช้อปปิ้งกันได้แต่ถ้าชอบวงที่เป็นเหมือนกับเจ้าหญิงน้ำแข็งวงนี้นะคะตัวสินค้า108204 55 4วงแล้วก็57 4วงเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าเอาไปทำก็ทำได้ไม่ใช่เนาะขยับแบบใช่ขยับไซส์ได้ค่ะจะไม่เสียทรงหน่อยใช่ไม่เสียทรงเลยค่ะฝากกันไว้ค่ะแถมอะไรนะที่บอกว่าค่าจัดส่งฟรีอีกฟรีอีกเพราะฉะนั้นราคานี้คุ้มมากไม่บวกไม่เพิ่มอะไรแล้วคุณผู้ชมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะคะฝากกันไว้ช้อปปิ้งที่คอลเซ็นเตอร์เลยนะคะ02-123-4999เห็นวงนี้อยากจะใส่สักเป็นเซตอะพี่เชอรี่เราก็จัดมาให้ค่ะสำหรับต่างหูคู่นี้เลยค่ะโอ้โหสวยมากคู่นี้เป็นแบบเหมือนกิ่งดอกไม้ห้อยระยะลงมานะคะแล้วก็วิบวับวิบวับตลอดเลยผู้ชมถ้าดูตามแบบแล้วเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าแบบด้านหลังเป็นคลิปหรือเปล่าเพราะว่าต่างหูคนเราเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอย่างที่เจอมาแล้วเนี่ยอย่างน้องนางแบบหรือว่าตัวน้องแตงโมเองเห็นไหมว่าขนาดไซส์ติ่งหูยังไม่เท่ากันเลยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราคำนึงมาแล้วค่ะถ้าเป็นคลิปเนี่ยบางคนติ่งหูเล็กอย่างน้องแตงโมก็ใส่แล้วมันจะเหลือช่องมันเหลือเหลือแล้วก็อย่างน้องนางแบบใส่เขาเป็นคนติ่งหูค่อนข้างยาวใช่ไหมบางคนใส่ไม่เข้าอีกคือแบบล้นเกินอะไรอย่างนี้อันนี้คือเราไม่ได้ทำมาเป็นคลิปก็คือเป็นก้านปกติเป็นก้านปกติเลยคือสามารถใส่ได้ทุกคนเลยเนาะแล้วน้องนางแบบใส่แบบนี้มันดูแบบมันมีมิติวิงวับแบบไม่ว่าจะมูฟเมนต์ไปทางไหนพี่เชอรี่มันดูแบบว่าไปกับใบหน้าแล้วมันลงมาตั้งแต่ช่วงติ่งหูแล้วแบบว่าโอ้โหย้อยตัวทิ้งตัวสวยแค่คู่นี้แล้วจบเลยนะพี่จบแบบจริงๆสวยปังสุดๆเลยนี่ใส่แบบเรียบๆนะคะก้าวผมก้าวผมนิดหน่อยแล้วก็ใส่ต่างหูหนึ่งคู่จริงๆถ้าใครกำลังมองหาเซตที่จะแบบใส่ไปตัวเองแต่งงานเองอะหรือว่าจะใส่เป็นงานแต่งงานก็ใส่ได้เลยใส่ได้เลยคุณผู้ชมแบบนอราตีสวยๆนี่เดินพรมแดงเลยค่ะเป็ดได้เลยนะคะคู่นี้ 3,600 บาทเหลือแค่เพียง6คู่สุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอย่าชะล่าใจนะหลายท่านคิดว่าโอ้โหมีเยอะแน่เลยไม่เยอะนะคะ6คู่เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยค่ะเดี๋ยวมาชมกันชัดๆใกล้ๆคุณผู้ชมนี่แค่ใกล้ๆโอ้โหน้องแตงโมจะเห็นเลยว่าเขาดูงานเขาดูแบบมีชีวิตชีวาเพราะว่าจะเป็นนะอย่างบางงาน
ีไซเนอร์ออกแบบมาแล้วส่งให้ช่างทำช่างทำออกมาดูแบบดูงานแบบแบนมากดูงานไม่มีชีวิตชีวาแต่อันเนี้ยคือดูประกายมีความมีมิติตรงด้านข้างก็ไม่ใช่ทำงานแบนๆด้วยนะไม่ได้แบนนะเป็นโค้งนูนลงมาโอ้โหดูสิคะคุณผู้ชมคือใส่แล้วก็ไม่ได้ดูทื่อๆด้วยคือใส่แล้วแบบเราจะมูฟเมนต์ยังไงเขาก็จะแบบเคลื่อนไหวมูฟเมนต์กลับมาอยู่ที่เดิมด้วยนะกลับมาอยู่ที่เดิมไม่ได้แบบพลิกด้านหน้าไปด้านหลังอะไรดูด้านหลังได้ว่าจะเหมือนกับงานไฟจิวเวลรี่แบบค่ะงานที่ที่แบบจิวเวลรี่เขาทำแบบไหนเราก็ออกแบบทำแบบนั้นเลยโอ้โหนี่ขนาดด้านหลังยังสวยนะพี่เชอรี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมอันนี้อย่างที่พี่เชอรี่บอกไปไม่ได้แบบเป็นคลิปหนีบไปนะเพื่อนพี่ถ้าจะแต่งงานนะพี่จะซื้อคู่นี้ให้นี่รับรองพี่ว่าเขาจะต้องใส่คู่อารัวของเราแน่นอนแน่นอนแทนคู่แม่สามีทำไมสวยมากค่ะคุณผู้ชมเนาะเพราะยุคนี้ไม่มีหรอกแม่สามีจะมาทำให้คู่ขนาดนี้ใส่ของจริงใช่ไหมโอ้โหถ้าแบบของจริงพี่เชอรี่ใส่นี่เท่าไหร่ครับเลยจริงอ่ะคุณผู้ชมคือโอ้จะคู่นี้ของจริงนะพี่ว่าต้องมีเกือบล้านอ่ะเกือบล้านโอ้โหบางทีแพงกว่าค่าสินสอดอีกนะใช่จริงๆคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าสวยงามลุคดูหรูหราดูแพงแต่ว่าคุณได้ไป 3,600 ใครจะเชื่อพี่เชอรี่หลายคนบอกว่าไม่จริงเธอหลอกฉันแน่เลย 3,600 เนี่ยงานยกโทรศัพท์เลยยกโทรศัพท์เลยนี่คือเรื่องจริงถ้าไม่เชื่อถามคอลเซ็นเตอร์ได้ค่ะ021234999แล้วเราเลือกสีมาน้องแตงโมจะเห็นไหมว่าแบบเขาไม่ได้สีแบบขาวโพลนที่เหมือนงานคริสตัลค่ะเขาจะมีมิติคือดูแล้วแบบมันเหมือนงานที่ซื้อเป็นกะหลัดกะหลัดจริงๆเลยคืออยู่เฉยๆพี่เชอรี่มันก็แบบวิบวับวิบวับแล้วเราก็เลือกงานพรีเมียมมาอย่างเพชรเนี่ยถ้าบอกว่า1กะหลัดอันนี้เขาบอกว่าอะไรนะ4กะหลัดใช่ไหมใช่ถ้าอย่าง4กะหลัดรวมกันแล้วเนี่ย2ข้างก็ต้องตกข้างละ2กะหลัดเม็ดใหญ่ขนาดนี้บางเม็ดเนี่ยบอกว่ากะหลัดเท่ากันแต่การเจรไนหน้าเนี่ยไม่เท่ากันก็มีเรายังต้องเลือกอีกนะค่ะคือเลือกมาฝังเสร็จแล้วก็ต้องมา QC กันอีกคือเรียกได้ว่าหลายรอบมากหลายรอบคุณผู้ชมก็จะต้องลองใส่อีกบางคนนี่ใส่นอนไปวัน2วันก็ยังโอเคเลยนะคือก้านเราก็ออกแบบมาไม่ได้ยาวจนเกินไปบางคนเนี่ยเคยใส่ต่างหูพี่จะเป็นเพราะว่าเป็นคนชอบแต่งตัวถ้าใส่ต่างหูที่ก้านยาวจนเกินไปบางทีมันแทงด้านหลังตรงคอแต่นี้เนี่ยคือพอดีเลยพอดีนะใส่นอนก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ใส่อะไรอ่ะเนาะดูไม่เกะกะนะคะดูไม่ทำให้เรากังวลกังวายใจอะไรต่างๆต้องมาห่วงนู่นห่วงนี่เพราะฉะนั้นคู่นี้ตอบโจทย์มากๆสวยงามนะคะ 3,600 บาทเท่านั้นจะช้อปปิ้งไปคู่กับแหวนก็ได้ที่แตงโมใส่อยู่นะคะอันนี้ก็ 2,600 นะคะ2ชิ้นนี้ 6,200 บาทผ่อนจ่ายได้ค่ะเดือนละ 1,034 บาทเท่านั้นเอาล่ะฝากกันไว้นะคะหลายท่านบอกโอ้เพชรเข้าตาสีสวยมากแบบว่าเลือกไม่ถูกเลยไม่เป็นไรค่อยๆเลือกนะคะชิ้นต่อไปนอกจากคู่นี้แล้วนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะคะเขาเป็นจี้ที่โอ้โหหัวใจเพชรมาเลยเหมือนไททานิกอีกแล้วแต่ว่าเป็นเพชรเป็นเพชรสีขาวนั่นเองสวยจริงๆรวมกับตัวสร้อยตัวสร้อยนี่เราก็ให้ไปสร้อยก็ไม่ใช่ว่าออกแบบมาแล้วจะมาเลือกลายธรรมดาเพื่อมาเข้ากับจี้นี้ไม่ใช่เลยขนาดตัวสร้อยไงคุณผู้ชมยังเลือกยังเลือกเลยเหมือนกับว่ามีเม็ดลูกปัดแต่คอยขั้นระหว่างแต่ละข้ออยู่1,900 บาทเพิ่งเห็นราคาคุณผู้ชมจริงๆ ราคานี้นะคะสีแดงๆขีดไว้ให้เห็นชัดเจนเลย 1,900 บาทหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วอยากจะถามที่โรงงานว่าว่าอะไรดีคะ คิดมาแล้วใช่ไหมว่าทุนเท่าไหร่ 1,900 อ่ะคุณผู้ชมถ้าแบบไปหาเคาน์เตอร์แบรนด์ถึงแม้ว่าจะเป็น CZ และไซส์ขนาดนี้สวยแบบนี้ก็ไม่ได้เนาะพี่เชอรี่ไม่ได้คือเม็ดเดียวเนี่ยนะและการเจียแบบนี้รวมไปถึงสีแบบนี้เนี่ย 1,900 บาทพูดเลยว่าหาที่ไหนไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆคุณผู้ชมอย่างเราออกไปซื้อต่างหูทั่วไปนะคือข้างเดียวก็ตกแบบ 1,000-2,000 แล้วแต่นี้ได้ไปแบบเม็ดอลังการงานสร้างมากเห็นไหมคะคุณผู้ชมแล้วยิ่งเป็นรูปหัวใจคือการเจรนัยอัญมณีอะไรต่างๆรูปหัวใจนี่ยากมากๆเลยนะยากมากแล้วก็คือจะบอกว่าแบบไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหคิดง่ายๆมาหรือเปล่าแค่เอาหัวใจวางสร้อยติดแค่นี้ไม่ใช่นะถ้าเห็นเรียบง่ายขนาดนี้เนี่ย
คิดเยอะกว่าเองที่แบบหยิบมาใส่แล้วเยอะๆดูเยอะแยะจนเกินไปด้วยซ้ำใช่อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเรียบหรูตรงคอนเซ็ปต์แบรนด์ของเราอยู่แล้วถูกต้องค่ะผู้ชมจะบอกว่าใส่เสื้อยืดที่คอติดๆอ่ะแล้วก็กางเกงยีนแล้วแบบใส่สร้อยเส้นนี้เนี่ยโอ้โหคือใช่เลยคือต้องบอกว่าเสื้อยืดกางเกงยีนอย่างที่พี่เชอรี่บอกไปใส่อันนี้ไปปุ๊บโอ้โหลูกคุณหนูมาเลยเช้าๆมาไม่มีใครแบบมานั่งโอ้โหคือต้องคิดทำการบ้างแต่เมื่อคืนดีกว่าว่าถ้าจะใส่อะไรพรุ่งนี้เช้าใช่แต่ถ้าแบบในเช้าวันของที่คุณแบบยุ่งมากๆค่ะสร้อยเส้นนี้คือตอบโจทย์จริงๆตอบโจทย์มากคุณผู้ชมเห็นไหมคะแตงโมพยายามหันให้เห็นทุกมุมมองทุกมิติค่ะแล้วคุณผู้ชมด้านข้างก็มีสลักลายสวยงามให้แสงแดดอ่อนๆหรือว่าแสงในที่ทำงานของคุณเนี่ยลอดผ่านเข้าไปทำให้ประกายเพชรของเราเนี่ยออกมาแบบเหมือนแบบสีรุ้งอ่ะจริงๆวันนี้แบบเล็งผู้ร่วมงานโต๊ะข้างๆไว้นานมากแล้วแต่ไม่เคยมองฉันสักทีใส่เส้นนี้ไปเลยผู้ชมแล้วไปให้ทะแยงตาคือสเปกตรัมของเขาเนี่ยเห็นไหมคะสีแบบประกายรุ้งแบบวิบวับวิบวับเล่นแสงดีมากพี่เชอรี่อีกอย่างปรับไซส์ได้ด้วย3ขนาดเดี๋ยวบางคนอยากใส่ติดๆอย่างผู้ชายผู้ชายก็ใส่ได้นะใส่ได้คือพี่จะมีเพื่อนเป็นแบบลักษณะค่ะเพื่อนสาวแล้วก็จะชอบออกงานสังคมบ่อยมากจะชอบโทรมาแบบวันนี้ฉันจะใส่อะไรดีฉันจะใส่เส้นนี้โทรมาปรึกษาใส่อะไรดีแล้วฉันจะใส่ระดับไซส์ไหนดีบอกอย่างเธอแบบติดคอไปเลย คือดูเก๋จริงๆ หรือว่าวันไหนใส่เสื้อยืดคอวีนะ อยากจะให้ห้อยตกลงมาระหว่างกลางอกนิดๆ นี่ก็ปรับเป็นแบบไซส์ยาวที่สุดก็ยังได้นี่นะคะโชว์ให้ดูว่าเขาปรับระดับได้แบบนี้นะคะผู้ชมอันนี้แตงโมเอานำมาเทียบนะคะกับตัวแหวนที่ราคา 2,600 นะคะผู้ชมถ้าช้อปปิ้งคู่กันไปก็ได้จี้พร้อมกับสร้อยคอที่ให้ไปนี้ 1,900 แหวน 2,600 เองยังไม่ถึง 5,000 เลยใช่ทำไงดีเอาอีกสักชิ้นเลือกอะไรก็ได้นะคะผู้ชมให้ครบ 5,000 แล้วก็ผ่อนจ่ายจี้พร้อมกับสร้อยคอ4ชิ้นสุดท้ายแล้วด้วยแต่จริงนะค่ะแค่ 1,900 บาทไม่ต้องรอผ่อนหรอกเนาะคือมันถูกมากไม่รู้จะถูกยังไงแล้วอีกอย่างตัวสร้อยใส่ยังไงคอของคุณนะคะก็จะไม่ดำไม่แดงแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะแบบไม่ระคายเคืองไม่ระคายเคืองหรือว่าเกิดอาการแพ้นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมแบบยิ่งมาอยู่บนผิวแล้วเนาะพี่เชอรี่เนาะวิบวับวิบวับผิวเลยเปล่งประกายแบบมีออร่าเหมือนจุดตะเกียงเดินมาอะไรอย่างนี้นะคะดูมีออร่าสปอตไลท์ของตัวเองส่องอยู่ตลอดแล้วชอบตรงสร้อยด้วยนะคะ4ชิ้นสุดท้ายหรอ4ชิ้นสุดท้ายเท่านั้นแล้วสร้อยอย่างที่พี่เชอรี่บอกไปไม่ใช่สร้อยลายธรรมดาใช่ลายคือลายสวยไม่พอเราก็ได้ทดลองใส่ด้วยอย่างบางคนนะแบบกังวลผมฉันก็มีค่อนข้างน้อยอยู่แล้วจะมาให้ฉันใส่สร้อยเพราะว่าใส่แต่ละเส้นที่มีอยู่เนี่ยเกี่ยวผมไปไม่รู้เป็นเท่าไหร่แล้วอ่ะอันนี้เนี่ยใส่ยังไงก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วบางคนจะแบบนั่งๆอยู่รู้สึกสะดุ้งเคยเป็นไหมเคยคือดึงขนบริเวณคอเราไปอันนี้นี่ไม่เป็นเลยเราไปคิดว่าอะไรมันแรงเลยมากัดหรือเปล่าใช่ใช่แต่ดูว่ามดกัดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่สร้อยนี่แหละดึงผมดึงขนเราไปหมดของเราไม่เป็นค่ะไม่แบบนั้นนะคะเห็นสวยๆแบบนี้อยู่บนแท่นก็ดูสง่าแต่ถ้าใส่ออกมาจริงๆเดี๋ยวไปดูน้องนางแบบเนาะพี่เจอรี่เนาะแอบอิจฉาน้องนางแบบอ่ะโอ้ยสวยมากเลยต้องบอกว่าคุณน้องแบบสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วแล้วใส่เข้าไปยิ่งสวย นี่เป็นไงล่ะมาในเนอร์คืนนี้จบชั่วโมงนี้แล้วไปต่อได้เลยนะมาในชุดโทนสีเขียวเข้มเอาเขียวที่มานิดๆใส่ซีแซดของเราไปโอ้โหอย่างที่พี่เชอรี่บอกลูกนี้ดินเนอร์ใช่แสงเปล่งประกายกว่าแสงเทียนอีกนะคะแล้วตอนนี้มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเหลือเท่าไหร่นะคะตอนนี้สองเส้นสุดท้ายคุณผู้ชมตื่นเต้นใช่น้องมุกหรือเปล่า เพราะว่าน้องมุกเขาพลาดเม็ดกลมมาก่อนหน้านี้ใช่อาจจะโทรมาเอาหัวใจอันนี้ก็ได้อันนี้ก็สวยเหมือนกันแตงโมแอบคุยกับพี่มุกตอนคอนเซ็ปต์บิทติ้งพี่มุกคนละเส้นไหมพี่มุกบอกแตงโมเธอไม่ทันแล้วหมดไปแล้วจริงๆแต่หัวใจยังทันอยู่เหลือ2เส้นสุดท้าย2เส้นจริงๆอย่างที่บอกสวยสวยจริงๆค่ะไปงานโรงเรียนไปงานอะไรก็ตามอ่ะค่ะ
แต่เดือนนี้ก็ยังทันนะเดือนแห่งความรักทันคุณผู้ชมและแค่ก็ใส่ไปเถอะรูปหัวใจ 1,900 บาทอย่าคิดมากอย่าหายใจออกทุกวันนี้เศรษฐกิจปัจจุบันนะ 1,900 บาทวันหนึ่งก็ใช้หมดแล้วอาหารมื้อนึงพาไปดินเนอร์แพงกว่า 1,900 คุณผู้ชมและอิ่มท้องเฉยๆอ่ะย่อยหมดไปละแต่ตอนนี้ 1,900 บาทเหลือ1เส้นสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมอาจจะตอบเวลาอีกสักนิดนึงมั้ยคะจะได้โซเอาจะได้โซเอาเหลืออีก1เส้น1เส้นคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะเปลี่ยนไอเทมไปรีบเลยนะคะ02-1234999ต้องบอกเลยว่าวันนั้นที่อย่างที่พี่เชอรี่บอกไปวงกลมแตงโมอยากจะได้มากก็หมดไปเช่นกันราคาเท่ากันราคาเท่ากันเลยแต่วันนี้รูปหัวใจยากกว่าทรงกลมอีกชายการเจียอะไรแต่คือเอาจริงๆรูปหัวใจก็สวยนะสวยแล้วดูการฝังสิตรงบริเวณหยดด้านล่างหัวใจไม่ใช่ฝังธรรมดาเป็นทรงวีเข้าเชฟกับรูปหัวใจเลยเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะคุณผู้ชม 1,900 บาทเหลือเพียงแค่1เส้นสุดท้ายแล้วฟรีค่าจัดทรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณผู้ชมกำลังอ่านเล่งอยู่กำลังเลือกตัดสินใจต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นทางเลือกในราคาหลักพันแต่คุณได้ที่เอาไปเรียบร้อยขอบพระคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะบอกแล้วว่าหมดแล้วหมดเลยแล้วมีจำนวนจำกัดแต่ว่าสร้อยคอไปแล้วหลายท่านอยากจะช้อปปิ้งเป็นคู่ต่างหูก็ยังมีต่างหูเนี่ยค่ะเป็นราคาเท่าไหร่ใจมากเรื่องราคาค่ะ990บาทเห็นไหมคุณผู้ชมหลักร้อยมาแล้วแล้วเหลือเพียงแค่5ชิ้นสุดท้ายค่ะพี่เชอรี่คุณผู้ชม 1,900 เมื่อสักครู่เพิ่มอีกสัก500ดีไหมดีมากถ้าจะช้อปปิ้งไปคู่กันใช่เพิ่มอีกแบบ990ไม่รู้จะถูกยังไงแล้วดูที่นางแบบใส่นะคืออย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยเลือกแม้กระทั่งไซส์ใส่แล้วต้องเหมาะกับทุกเขาเรียกอะไรทุกสภาพติ่งหูคุณผู้ชมทุกคนเหมาะกับแบบว่าทุกบุคลิกเนาะไม่ว่าจะเป็นสาวแบบอะไรคนสาวเปรี้ยวสาวหวานคุณผู้ชายก็ใส่ได้เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็นิยมเมียใส่ต่างหูแอบหวานนิดๆ นะคะไปเดินตามท้องตลาดนะร้านที่เขาขายแบบเขาเรียกอะไรงานจิวหรืองานที่แบบลงโลเดียมปกติทั่วไปอ่ะค่ะคู่หนึ่งก็เกิน900แล้วเกินค่ะคุณผู้ชมใส่ไปนี่โอ้โหแถมแบบนี่งานเจียหรือว่างานคริสตัลหรืองานกระจกค่ะใส่ไปอ้าวทำไมเหลือตะกร้าหายไปแล้วหายไปแล้วใส่ได้แบบว่ายังไม่ถึงวันเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมหัวใจ2ดวงนี้ไซส์ไม่ได้เล็กนะขนาดกลางกำลังดีเลยแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์จนเกินไปรวมกันบอกว่า5กรัตก็ตกเท่ากับข้างละ2กรัตกว่าเองข้างละ2กรัตกว่านะคะ2กรัตกว่าเองคือยุคเศรษฐกิจนี้รายได้อย่างเราสามารถนำไปประดับได้อยู่บนหูของคุณแน่นอนนี่เห็นไหมคะเป็นการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีด้วยอ๋ออีกอย่างนึงจะบอกด้วยว่าอย่างคุณผู้ชายที่ว่าใส่เน็กไทหรือโบไทอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเอาอันเนี้ยไปเสียบเข้าไปอ่ะเหมือนประดับในเน็กไทก็ได้นะอ๋ออันนี้ก็ได้นะใช่ไม่ต้องไปซื้ออีพวกคัพลิงก์หรืออะไรอันนั้นนี่คู่หนึ่งหลายพันด้วยนะเนาะแล้วก็เป็นงานโลเดียมทั่วไปแล้วนั่นนะจะหยิบมาใส่ทีปรากฏว่าเป็นคราบต่างๆอันนี้นี่วางไปตั้งแต่5ปียังคงสวยงามแบบนี้ไม่หลุดไม่ลอกไม่ดำและตอนนี้นะคะเหลือแค่เพียง3ชิ้นสุดท้าย3คู่สุดท้ายนี่ต้องบอกคุณผู้ชม990บาทนะคะช้อปปิ้งออนไลน์กลางคืนจะโทรมาเลยจริงคุณผู้ชมคือตื่นเต้นเพราะว่า1ราคาเขาประหยัดมากๆไม่ถึงพันใครจะรู้ว่าโอ้โหนี่เหรอเธอ990บาทไม่เชื่ออย่างน้อยถ้าเป็นแบบนี้ต้องแบบ 3-4 พันน่ะถ้าเป็นซีซ่าแบบโอ้โหหัวใจแบบนี้ฉันให้4-5 พันอ่ะประมาณนี้ถูกต้องแล้วแถมถ้าไปขายในห้างนะไหนเขาจะต้องค่าเช่าค่าหัก GP ค่าจ้างพนักงานของเราไม่ต้องเลยไม่ต้องจ้างค่ะยกโทรศัพท์นาทีนึงตอนนี้โปรโมชั่นโทรศัพท์ก็ไม่ถึง3บาทแล้วด้วยนะไม่ค่ะคุณผู้ชมโทรมาสั่งแป๊บเดียวโอ้โหแล้วแถมตอนนี้ฟรีค่าจัดส่งอีกนี่พูดเหมือนเป็นพิธีกร ที่นี่แล้วนะพี่อ่ะเขาต้องบอกเลยคุณผู้ชม
ฟรีค่าจัดส่งยังไม่พอราคาก็ถูกคือคุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มอะไรแล้วและอย่างที่พี่เชอรี่บอกไปแค่เราแบบไปเดินห้างแค่กล้าออกจากบ้านคุณผู้ชมค่าน้ำมันรถเสียไปละใช่เสียเวลารถติดโอ้แบบกลายเป็นว่าจะอารมณ์ดีๆไปช้อปปิ้งนี่อารมณ์เสียเลยนะแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าแตงโมไปแอบไปอ่านข่าวไปเซิร์ชมาเขาบอกว่าคนชอบช้อปปิ้งทางโทรทัศน์ทางเน็ตกันเยอะเพราะว่าสะดวกใช่จริงๆแต่ว่าเราต้องเลือกช่องทางนะช่องทางดีๆหรือว่าบางคนเนี่ยบอกว่าไปช้อปปิ้งออนไลน์ไปเจอร้านแต่เราก็ไม่รู้ประวัติเขาเป็นมายังไงเรียกได้ว่าถ้าช้อปปิ้งกับทางเราเนี่ยช็อปชาแนลแล้วเนี่ยมั่นใจได้ 100% มั่นใจได้เลยอีกอย่างเป็นช่องที่มาจากทางคนญี่ปุ่นอีกแล้วด้วยเรื่องความแบบความชัวร์เนี่ยเรียกได้ว่าเกิน 100% แน่นอนเกิน 100% มีที่อยู่อะไรจดแจ้งชัดเจนนะคะเบอร์โทรศัพท์021234999เบอร์นี้ตอนนี้รีบเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเหลือแค่เพียง1คู่สุดท้ายแล้วจะเอาอีกไหม990บาทเสียดายจริงๆนะคะถ้าแบบว่าคุณผู้ชมแบบกำลังลังเลอยู่คือกล้าการันตีพูดเลยว่าถ้าอย่างเด็กน้อยอยากจะเจาะหูก็ไม่ต้องไปซื้อต่างหูด้านนอกเลยนะเพราะว่าเขากังวลไงว่าถ้าใส่แล้วจะแพ้ไหมเพราะว่าเพิ่งเริ่มเจาะของเราสามารถเปลี่ยนใส่ได้เลยเปลี่ยนใส่ได้เลยนะคะรับรองว่าแบบไม่แพ้แน่นอนไม่ระคายเคืองและอย่างที่พี่เชอรี่บอกไปช่วงนี้นะคะเทศกาลแห่งความรักเดือนแห่งความรักก็ยังอยู่ในเดือนแห่งความรักค่ะ990บาทวันนึงบางทีใช้เยอะกว่านี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้นะคะจิวเวลรี่สักชิ้นนึงงานหรูหราดูดีจะใส่ติดตัวเป็นประจำตลอดก็ได้ของขวัญของฝากของแทนใจก็ได้เหมือนกันผู้ชายผู้หญิงก็ได้อีกนะคะคุณผู้ชมนี่แหละต้องบอกว่าความสวยงามที่ต้องบอกว่าไม่ควรที่จะพลาดเพราะว่า1ชิ้นสุดท้ายชั่วโมงนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงมาเต็มทีต้องบอกว่าเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยหมดเลย แล้วแถมเหลือ1คู่สุดท้ายแล้วด้วย1คู่แล้วด้วยค่ะเอ๊ะใครจะได้ไปถ้าหากว่าอยากจะช้อปปิ้งคู่กับแหวนก็ได้นะคะคุณผู้ชมแหวนที่แตงโมใส่อยู่ก็ 2,600 บาทนะคะนี่สวยเหมือนกันนี่เผื่อคุณผู้ชมแบบเพิ่งเปิดมาเจอเอ๊ะอยากจะได้แหวนด้วยก็ได้เช่นกันหรือว่าจะช้อปปิ้งคู่กันเป็นเซตก็ได้นะคะต่างหู990 1คู่สุดท้ายส่วนแหวนที่แตงโมใส่อยู่ 2,600 ก็เหลือไม่ถึง10วงแล้วนะคะเอาล่ะฝากกันไว้นะคะคุณผู้ชมถ้าตัดสินใจได้แล้วรีบเลยค่ะ021234999เมื่อสักครู่จี้พร้อมกับไส้คอที่มาพร้อมกับเขาหมดไปแล้วโอ้โหรูปนี้สวยมากสวยมากพี่ชอนี่คือดูมีมิติการเจรไนแบบสวยจริงๆอะแบบประกายแบบเหลี่ยมเพชรออกมาให้เห็นความมิติชัดเจนและอย่างที่บอกไปคือสเปกตรัมของเขาเนี่ยถ้าไม่แบบเอาจี้มาส่องแล้วเขาไม่รู้เลยนะพี่เชอรี่นี่แหละผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้น1คู่จริงๆต้องย้ำกันนิดนึงเพราะว่าหลายคนถ้าพลาดไปแล้วก็คือโอ้โหไม่ได้มาแล้วนะแต่990บาทค่ะนานๆจะมาราคานี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเกรดต่ำหรือเกรดที่ปรับราคามาใส่ให้นะก็ยังเป็นเกรดที่พรีเมียมเกรดที่เรียกได้ว่าถ้าเป็นด้านนอกเนี่ยขายเกินราคานี้อย่างแน่นอนขายเกินอย่างต่ำก็ 3,000 ขึ้น 3,000 แน่นอนและนี่แบบใส่ติดหูเป็นประจำทุกวันก็ยังได้เนาะพี่เชอรี่ใช่ค่ะนี่เห็นไหมคะใส่นอนยังได้เลยนะคะแล้วต้องบอกว่าไม่ลอกไม่ดำไม่ระคายเคืองต่างๆนี่เหมาะมากนะคะเด็กก็ใส่ได้เด็กก็ใส่ได้เออนี่เหมาะกับเด็กเนาะบางทีแบบไปงานแบบราตรีลูกสาวแล้วก็ใส่เล็กๆเนาะแบบน่ารักเพราะเดี๋ยวนี้ใส่ตุ้งติ้งอ่ะเป็นการเกี่ยวหูด้วยซ้ำว่าเผื่อบางทีแบบเป็นระยะแชนเดอเลียอะไรมันก็ไม่มีใครใส่แล้วเดี๋ยวนี้เขาเน้นเรียบดูดีมีสไตล์มากกว่าอันนี้ผลัดกันใส่กับคุณแม่คุณลูกได้เลยนะคะและแค่990บาทแต่ว่าเหลือเพียงแค่1คู่สุดท้ายเท่านั้นนะคะเอาล่ะฝากกันไว้นะคะคุณผู้ชมเหลือเวลาไม่มากแล้วให้ช้อปปิ้งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปไอเทมต่อไปกันแล้วนะคะเอาเป็นว่าฝากกันไว้ทับคอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะเพราะว่าชิ้นต่อไปรออยู่แล้วค่ะจี้พร้อมกับสร้อยคอที่ต้องบอกว่าโอ้โหนึกว่านางเอกไททานิก สวยมาก คุณผู้ชมเหมือนกับไพลินใกล้ซัมเมอร์แล้ว สามารถไปสวมใส่กับชุดว่ายน้ำพี่ว่าเก๋มากเลยนะ
แล้วก็ไปยืนตรงหน้า เรือเหมือนกับเรื่องไททานิกได้เลยโอ้โหสวยมากคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเหมือนได้ไอเดียเมื่อกี้ปิงไอเดียเลยนะพี่ไอเดียจะไปทะเลเหมือนกันจะใส่นี่ไปเลยเอาไปใส่กับชุดว่ายน้ำด้วยถ้าจะสวยค่ะคือต้องบอกว่าเรตติ้งไลค์ Instagram ไปคู่กับแดดระยิบระยับแบบเอาแข่งกันได้เลยอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาสวยมากๆแล้วตอนนี้เหลือแค่เพียง3ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะจี้ให้ไปพร้อมสร้อยคอไม่ได้ให้แค่จี้สร้อยนี่คือสามารถไปปรับใส่เดี่ยวๆยังสวยเลยนะเนาะแต่นี่มาพร้อมกับจี้สวยมากใช่ค่ะแล้วต้องบอกว่าความทิ้งตัวลงมาของเขาเนี่ยสวยเขาจะแบบว่ามีตรงเขาเรียกว่าห่วงจี้ก็คือจะไม่ได้เป็นงานกลมอย่างเดียวคือเราจะออกแบบให้มีความอ่อนช้อยคือใส่ออกมาแล้วเนี่ยคอเราก็จะต้องดูงามระหงใช่ไหมเราก็เลยเลือกเพชรที่เป็นรูปแพรเชฟมาใส่ไว้นั่นเองสวยมากคุณผู้ชมแล้วแตงโมชอบดีไซน์เขาจะเป็นแบบคลาสสิกมากเลยนะคะเหมือนกับโอ้โหเหมือนไพลินจริงๆเนี่ยพี่เชอร์รี่คือมองแล้วแบบดูมีอำนาจดูมีเสน่ห์น่าหลงไหลมากเลยนะคะคุณผู้ชม3ชิ้นสุดท้ายเท่านั้นนะคะ 2,600 บาทถ้าจะช้อปปิ้งคู่กับตัวแหวนได้แต่สร้อยไปเลยไม่ใช่ได้จี้ไปด้วยได้จี้ไปด้วยคือจริงๆแค่สร้อยอ่ะ 2,600 บาทพี่ก็ว่าราคาแบบคุ้มเกินคุ้มแล้วแต่อันนี้เนี่ยได้จี้ได้จี้แถมพลอยที่เราเจียเนี่ยอย่าแบบไปยึดติดคำว่าสังเคราะห์เนาะเพราะว่าถ้าจะเอาพลอยจริงๆแล้วเจรนายสีสวยได้ขนาดนี้เนี่ยพี่ว่าเก็บเงินทั้งชีวิตดีกว่าแล้วแถมทั้งชีวิตเนี่ยจะต้องลำบากต่อการอยู่ไปอีกโอ้โหจริงค่ะคุณผู้ชมอันนี้นี่คือแบบเนาะดูสิสวยมากนี่ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ให้คุณผู้ชมได้เลือกตัดสินใจกันเอาเป็นว่าใกล้หมดเวลาเหลือไม่ถึง2นาทีแล้วหากว่าไม่ทันชิ้นไหนหรือว่ากำลังเลือกกันอยู่นะคะเดี๋ยวท้ายรายการจะมาอัปเดตกันอีกหนึ่งรอบจดรหัสสินค้าแล้วก็ราคาแล้วก็โทรมาที่021234999พี่เชอรี่ค่ะ1นาทีสุดท้ายฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในตอนนี้หน่อยค่ะก็จะฝากว่าอะไรดีอยากจะบอกว่าอลัวเนี่ยคือนานๆมาทีแต่มาทั้งทีแล้วนะคะเราก็นำแต่สินค้าหรือว่าเรียกได้ว่าจิวเวลรี่ที่มีคุณภาพดีกว่าเรียกได้ว่าถ้าคุณเป็นคนฉลาดเลือกฉลาดใช้รวมไปถึงเป็นนักช้อปปิ้งตัวจริงแล้วเนี่ยต้องเลือกงานจิวเวลรี่ของอลัวเพราะว่าสบายกระเป๋าแต่คุณจะได้ลุคที่ดูแพงแพงไปเลยสบายกระเป๋าราคานู่นค่ะคุณผู้ชมแพงถูกมากแล้วก็ลุคนี่หลักล้านขึ้นไปเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นฝากกันไว้นะคะสำหรับอลัวในชั่วโมงนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่เชอรี่มากมากที่นำสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกนะคะแต่ว่าจะไม่เจอไอเทมเหล่านี้แล้วจะเป็นอีกไอเทมที่คุณอาจจะโอ้โหไม่ได้เล็งไว้ถ้าเล็งไว้ตอนนี้รีบเลยนะคะเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับการช้อปปิ้งแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปแล้วพร้อมกับพี่เชอรี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะช้อปปิ้งกันต่อได้เลยนะคะ